อยู่ในบ้านมาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเอาตัวรอดก็คือการสร้างที่พักและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือบ้านของกระต่ายสองชั้นที่พี่โมนี่สร้างขึ้นมาเองนั่นแน่น้องๆอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะก่อนจะไปดูกดไลค์ให้พี่โมนี่ถึง 20,000 ไลค์กดกันให้ถึง 20,000 ไลค์เลยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยโมนี่คิสเข้าบ้านกันค่ะเห็นประตูแบบนี้ไม่ใช่ประตูพังนะคะพี่โมนี่เป็นคนออกแบบเองจะได้เปิดง่ายถ้าเปิดแบบนี้ก็เปิดยากเปิดแบบนี้ง่ายเลยมาปุ๊บก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นแล้วก็กินข้าวด้วยส่วนมุมนี้เป็นมุมหน้าต่างมองออกไปก็จะเห็นสวนหย่อมเล็กๆของพี่โฟนี่เฮ้ยวิวธรรมชาติธรรมชาติและตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเราถ้าน้องอยากเห็นแล้วก็กดไลค์มาเยอะเลยนะคะพี่โฟนี่จะเปิดแล้วนะชุบนี่เห็นห้องนอนชั้นที่2นะคะก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้เลยเอาไว้นอนนะคะน้องๆโอเคค่ะเราได้ที่พักแล้วต่อไปเราต้องออกไปหาอาหารกันเอ๊แถวนี้มีต้นไม้น่าจะมีผลไม้นะอยู่ไหนนะเฮ้ยนั่นไงพุทธาตรงนี้ก็มีชมพูด้วยโอ้โหต้นไม้อะไรมีผลไม้ตั้ง2อย่างแน่เป็นไปได้แล้วอยู่สูงขนาดนี้เราจะเอายังไงล่ะเฮ้ยนี่ไงมีไม้ด้วยพอดีเลยเอาอันนี้ก่อนละกันเฮ้ยตกมาแล้วโอ้ยได้มาแล้ว1ลูกชมพู่เนี่ยหยิบเอาละกันเราหยิบถึงโอ้ยหล่นเอานี้อีกลูกนึงได้ผลไม้มาแล้วต่อไปก็ไปหาอาหารอย่างอื่นละกันเมื่อกี้เราเห็นนกฟลามิงโกบินอยู่แถวนี้นี่นะถ้ามีนกก็ต้องมีรังนกสิอยู่ไหนนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโหมีไข่ตั้ง3ใบแน่แล้วก็หยิบไปสักใบเดียวก็พอแล้วได้ไข่มาแล้วต่อไปเราก็ไปก่อไฟทำอาหารละกันถึงบ้านแล้วของวางไว้ตรงนี้ก่อนไปดูในกระเป๋าดีกว่าว่าจะมีอะไรใช้ทำอาหารได้บ้างไหนมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยโหมีข้าวมีกระทะมีช้อนด้วยมีน้ำดื่มมีไข่มุกพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราจะทอดไข่ใส่ไข่มุกมีอะไรอีกอ่ะเนี่ยกันไกไฟเช็คแล้วก็มีไม้โอ้เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟไปละขอบเชือกในกระเป๋าก่อนไปก่อไฟกันค่ะไปเอาเตาถ่านหลังบ้านกันกระทะร้อนแล้วเ
ใครโอ้ยนี่น่าจะมีกระบอกไม้ไผ่นะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ได้มาแล้วกระบอกไม้ไผ่งั้นไปทำข้าวหลามเลยแล้วกันได้กระบอกมาแล้วก็ใส่ข้าวนี่ไงข้าวของเราโอ้ยก็ใส่ข้าวลงไปแบบนี้ตอกตอกตอกให้มันแน่นแน่นโอเคเต็มละต่อไปก็ใส่น้ำโอเคแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็เอาไปเผาเลยทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รออุ๊ยได้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวหลามกันตอนนี้พี่คนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วบ้านก็จะร้อนๆหน่อยนะคะเพราะไม่มีแอร์แล้วก็ไม่มีพัดลมเลยที่เห็นอยู่บนโต๊ะก็คืออาหารที่พี่คนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข้าวหลามพี่คนนี้ไปปอกมาแล้วอันนี้ไข่เจียวมูกและมีผลไม้ที่พี่คนนี้หามาได้ตอนนี้หิวมากกินข้าวหลามเลยนะคะข้าวหลามจิ้มกับไข่เจียวมูกของเราดูสิคะว่าจะเข้ากันหรือเปล่าโอ้โหข้าวหลามหอมมากนิ่งน่ะเอานี่ออกมาโอ้นี่ไงชิมข้าวหลามก่อนหอมหวานอร่อยมาจิ้มไข่อึบหนึ่งจะบอกว่ามันอร่อยมากเข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะ wow. อร่อยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนกินกับไข่มุกด้วยข้าวหลามก็หวานไข่ก็หวานมุกก็หวาน เป็นผลไม้ดีกว่าค่ะชมพู ชมพูก็อร่อยเอ้ยกินฟูสตาบ้างดีกว่านี่โอ้ได้จากแข็งไปนิดนึงอร่อยหวานฟาหวานมากเป็นฟูสตานมสดนะคะอร่อยมากตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนไปเข้าห้องนอนดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างคิดถึงห้องนอนสุดน่ารักของเราจังเลยปิดประตูไว้ก่อนนี่เดี๋ยวยุงจะเข้าห้องนอนก็น่ารักคนก็น่ารักนี่เรามีหมวกแม่พูนี่ด้วยใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บเป็นไงล่ะกระดิกหูได้ด้วยอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายน่ารักอุ้ยเจ้าลิงน้อยเฮ้ยมีเสียงด้วยเจ้าลิงน้ำมีเสียงด้วยนี่หลับตาได้ด้วยนะชื่อชวัตติครับชวัตติครับน่ารักจังเลยอ่ะอย่างนี้ก่อนพี่หมีแหมพี่หมีทำแบบนี้ได้ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้น่ารักสุดๆจังเลยดีนะที่เรามีบ้านกล่องกระดาษ2ชั้นข้างนอกก็เป็นที่นั่งเล่นแล้วก็กินข้าวด้วยส่วนชั้นที่2ก็เป็นห้องนอนสวยๆน่ารักน่ารักเอาไว้เล่นกับตุ๊กตาของเรา
แต่ถ้ามีเตียง2ชั้นก็คงจะดีสินะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกห้องนอนแค่นี้กว้างก็กว้างแถมน่าอยู่ลมก็เย็นเย็นอยู่กับอยู่ในห้องเองแน่สนุกไหมคะน้องๆน้องๆอย่าจุดไฟและทำอาหารเองเด็ดขาดนะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองคลิปนี้พี่พอนี่ก็มีคำถามพี่พอนี่ทำอาหารเมนูอะไรถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย